สวัสดีครับวัชินนท์ครับเย้วันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีลืมแฟนเก่าแบบใช้งานได้จริง 100% ครับสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะไม่ว่าเราจะรักกันมากแค่ไหนฮะวันหนึ่งที่เราต้องแยกทางจากกันไปนะฮะก็จะเหลือไว้แต่ความทรงจำดีๆฮะส่วนใหญ่นะฮะ80-90% ที่เลิกกันนะฮะเพราะว่ามีคนใหม่ฮะถูกต้องไหมฮะแน่นอนหลายๆคนคงอกหักนะฮะเลิกกับแฟนฮะผมบอกได้เลยว่า 80-90% เนี่ยคือแฟนเราเนี่ยมีคนใหม่หรือไม่เราก็มีคนใหม่ฮะไม่มีอะไรยากฮะคนเราจะดีจะเลวยังไงมันไม่ทิ้งกันง่ายๆอยู่แล้วฮะเทคนิคง่ายๆเลยในการลืมแฟนเก่านะฮะส่วนตัวเนี่ยคือบล็อกแม่งเลยฮะให้มันบล็อกก็ได้หรือเราบล็อกเองเลยก็ได้บล็อกมันทุกช่องทางฮะบล็อก LINE บล็อก Facebook บล็อก Instagram บล็อกเบอร์นะฮะผมเชื่อว่าเนี่ยแหละเป็นวิธีตัดใจได้ดีที่สุดฮะเพราะว่าอะไรฮะสมมติว่าเราเป็นคนโดนทิ้งใช่มั้ยฮะเราเป็นคนโดนบอกเลิกเค้าแอบมีคนใหม่เขาเลยบอกเลิกเราถ้าเรายังมีเฟซกันอยู่แล้วเราไปเห็นรูปเขาเห็นความเคลื่อนไหวของเขาเราเป็นคนที่โดนทิ้งเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าอะไรอาวรอยู่แบบว่ารักจังเลยคนนี้รักมากเลยกลับมาได้ไหมกลับมาได้หรือเปล่านะฮะมันจะมีความรู้สึกวิงวอนนะฮะอยากให้เขากลับมาอะไรอย่างงี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าการเลิกกันแล้วเนี่ยเลิกกันโดยที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยมีคนอื่นเนี่ยต่อให้กลับมาคบกันจริงๆมันก็จะเกิดความระแวงฮะเพราะแบบเฮ้ยพอแบบไม่ตอบไลน์ไม่รับโทรศัพท์แอบไปมีกิ๊กอีกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ฮะอันนี้มีคนบอกผมมาเยอะนะฮะการที่เราเลิกกันไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนแก้วที่มันแตกแล้วฮะแก้วที่มันแตกแล้วต่อให้มันบอกว่าบูรณะให้มันดีเหมือนเดิมเนี่ยยังไงตอนใช้งานเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมฮะเย้ชีวิตคนเรามันต้องเดินต่อไปฮะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปนะฮะเจอสิ่งใหม่ๆแล้วเจอต้องเจอคนใหม่แล้วต้องเจอผู้หญิงอีกหลายคนที่รอเราอยู่นะฮะฉะนั้นอย่าไปจมปักกับผู้หญิงคนเดียวนะฮะเย้คลิปนี้ดูมีสาระง่ายๆครับก็คือบล็อกทุกอย่างเลยโลกโซเชียลอย่าไปเห็นฮะเพราะทุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกอย่างที่บอกแล้วมันจะตัดใจไม่ได้ฮะนะบางคนเนี่ยปากก็บอกว่าเลิกแล้วนะฮะเลิกแล้วแต่ก็ยังแอบส่องเฟซเขาอยู่บางคนรู้รหัส Facebook นะฮะแอบตามเข้าไปดูนะฮะไปล็อกอินว่าเขาแอบคุยกับใครอยู่หรือเปล่านะฮะเวลาเนี่ยไม่มีส่วนทำให้ยืนยันว่าเราจะคบหรือว่าจะรักกันไปได้ตลอดไปนะฮะเพราะว่าขนาดคนแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วมันยังมีชู้มีกิ๊กกันเลยแล้วมันก็เลิกกันได้ฮะเป็นธรรมดาฮะโลกนี้นะฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วจะหาแบบว่ารักแท้ที่มันจะแบบว่ายั่งยืนเหมือนสมัยพ่อแม่เราอยู่กินกันจนตายเนี่ยมันไม่ใช่แล้วฮะยุคนี้มันเป็นยุคที่อิสระนึกออกปะมันมีการเข้ามาเยอะของผู้คนมากมายทำให้เราเกิดอาการหวั่นไหวเขาหวั่นไหวแล้วมันจะพากันคอยตามไปง่ายๆฮะและอีกอย่างนึงคำพูดในการบอกเลิกนะฮะผมอันนี้ที่ผสมประสบมาหลายๆครั้งนะฮะเวลาผู้หญิงจะบอกเลิกเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยที่เราคบกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ความรักแล้วนะมันเป็นความผูกพันความผูกพันนะฮะความผูกพันนะฮะประโยคเด็ดคีย์เวิร์ดคือไม่ใช่ความรักแต่เป็นความผูกพันเนี่ยเตรียมใจไม่ได้เลยฮะเลิกแน่ๆฮะเลิกแน่ๆประโยคนี้ผมโดนมาแล้ว2ครั้งนะฮะผมว่าหลายๆคนต้องโดนแน่ๆฮะไอ้ไม่ใช่ความรักแต่เป็นความผูกพันเนี่ยนะฮะบล็อกทุกช่องทางเลยฮะอย่าพยายามอย่าไปคิดเยอะนะฮะพยายามหาอะไรทําเยอะๆให้ชีวิตมันวุ่นวายนะฮะเพราะว่าการที่เราวุ่นวายเนี่ยเราจะได้ไม่มีเวลามาแบบนึกถึงอดีตนึกถึงความรักเก่าๆนึกถึงเรื่องเศร้านะฮะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยร้องแบบอยู่กินกันเนี่ยจนแบบเลิกกันแล้วก็บอกว่าพอเลิกกันจริงๆแบบว่าต้องแบบย้ายหอออกจากกันเงี้ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่เศร้ามากเพราะว่าชีวิตเนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดเจอหน้ากันเกือบทั้งวันแต่วันนึงเมื่อความรักมันไปไม่ได้ก็ต้องแยกทางนะฮะอันนี้ก็ต้องทำใจหนักนิดนึงนะฮะอันนี้น่าเสียใจมากเพราะใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเหมือนอยู่ก่อนแต่งนะฮะนั่นแหละครับถ้ามันไปไม่ได้คือไปไม่ได้ฮะนะบางคนร้องไห้จะเป็นจะตายเป็นเดือนอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ใช้เวลาในการทำใจได้จริงๆนะฮะจริงๆเลยนะแบบไม่โพสถึงไม่ส่องคือไม่อยากรู้ความเคลื่อนไหวผมเนี่ยโดนเขาบล็อกทุกอย่างเลยบล็อกเนี่ยอย่างที่บอกไปทุกช่องทางเดี๋ยวมันทำให้เราตัดจะค่อยๆตัดใจได้ทีละน้อยแต่บางทีมันมีบางลมที่มันคิดถึงแล้วก็จะโพสถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรูปแบบรูปในความทรงจำในเฟซมันเด้งขึ้นมาก็จะนึกถึงอยู่บ้างเมื่อเวลาผ่านไปมันจะทำให้เราดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆฮะเวลาเยียวยาบาดแผลนะฮะผมใช้เวลา2ปีเต็มนะฮะในการลืมแฟนเก่านะฮะค่อนข้างทรหดมากนะฮะแต่ถามว่าจะมีความรักครั้งใหม่ได้ไหมผมบอกเลยว่ายังตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะชีวิตมันต้องเดินต่อไปฮะแต่ว่าการที่เราอกหักมาเสียใจมากๆเนี่ยทำให้มุมมองความรักเราเปลี่ยนไปฮะความรักที่ดีที่สุดคือความรักที่อย่าคาดหวังเยอะฮะเพราะเวลาที่เราคาดหวังเยอะมันจะทำให้เราเสียใจเยอะเวลา
ลาตอนเราผิดหวังนะฮะหวังมากก็เสียใจมากนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเจอความรักที่ดีๆแล้วฮะชาวล็อกเราต้องชีวิตต้องเดินต่อไปฮะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไม่รู้จะมีสาระหรือเปล่านะฮะแค่อยากจะบอกว่าก็ถ้าเลิกกันไปแล้วก็เลิกกันไปเลยฮะชีวิตต้องไปเจอคนใหม่ฮะแล้วก็เวลาจะทำให้ชีวิตเพื่อนๆแข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็เดินต่อไปนะฮะวันนี้เป็นกำลังใจให้นะฮะทุกคนที่ผิดหวังกับความรักฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกด subscribe ที่ใต้ช่องนี้ด้วยฮะนานๆทีมาพูดเรื่องความรักนะฮะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ